า1 2 3 4และก็5มัดปืน7ยันยืดนั่นนี่One Piece Card Game นะครับเป็นการ์ดเกมนะครับที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อดังและก็อนิเมะชื่อดังอย่าง One Piece นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับก็สามารถไปที่ร้านการ์ดเพื่อขอทดลองเล่นเดโมเด็กได้นั่นเองนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่สะดวกไปล่ะครับอย่างเช่นตัวผมเองหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้ครับผมแนะนำเลยครับว่าตอนนี้นะครับทาง One Piece Card Game นะครับก็ได้ผลิตแอปพลิเคชันตัวหนึ่งขึ้นมาครับชื่อ One Piece Card Game Teaching App นั่นเองนะครับซึ่งก็คือแอปสอนเล่น One Piece Card Game ผ่านเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ครับสามารถโหลดได้ทั้งใน iOS และก็ Android นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับแล้วไม่สะดวกไปก็สามารถเล่นผ่านแอปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแอปนี้มีอะไรให้น่าเล่นบ้างนะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับโอเคนะครับกลับมาพร้อมกับฉากเขียวที่คุ้นเคยนั่นเองนะครับก็เรามาเข้าสู่แอปพลิเคชันกันเลยแล้วกันนะครับชึบวู้จัดว่าเปิดมาได้อลังการมากๆเลยครับสำหรับแอปสอนเล่นอันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแอปนี้นะครับเป็นแอปสอนเล่นนะครับก็คือเราไม่สามารถเอามาเป็นตัวแทนได้นะครับเหมือนกับ Duel Links หรือ Master Duel หรือ Vanguard Zero นั่นเองนะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับเป็นแค่แอปสอนเล่นนั่นเองนะครับก็คือสอนทูทอเรียลการ์ดของ One Piece Card Game ก่อนที่เราจะไปซื้อมันในรูปแบบของการ์ดจริงนั่นเองนะครับก็เราคลิกเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะครับทูทอเรียลโหมด yes โอเคทูทอเรียลโหมด1อันนี้จะทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเบสิกรูของเกมนะครับเทิร์นของเราครับในเทิร์นรีเฟสเฟสนะครับก็ดงการ์ดของเราที่เรสอยู่ทั้งหมดในคอสแอเรียนะครับจะกลับมาแนวตั้งนะครับก็คือแอคทีฟนะครับมาเริ่มจากเฟสแรกของเรานะครับก็คือดรอการ์ดนะครับดรอแล้วก็เพลสดงการ์ด2ใบนะครับเท่ากับว่าเราจะมีค่าคอสมานาในการเรียก4อันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะร่ายการ์ดลงมานะครับก็คือโรโรโนอาโซโลนั่นเองนะครับโอเคเรียกโซโลลงมานะครับแต่ว่าโซโลนะครับจะติดซัมมอนนิ่งซิกเนสนะครับก็คือยังตีไม่ได้นะครับซัมมอนลงมาโรโรโนอาโซโลจากนั้นครับเราก็จะทำการตีนั่นเองครับโดยการเรสแอคทีฟการ์ดของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราเรสการ์ดนะครับที่เราจะตีกับลีดเดอร์การ์ดของเรานั่นเองนะครับถ้าเกิดอีกฝ่ายนะครับไม่มีการแนวนอนอยู่ในตอนนั้นนะครับเราสามารถตีที่ลีดเดอร์ได้โดยตรงนั่นเองครับโจมตีเลยลูฟี่คุ้งมัดปืนเจ็ดยังยืดน้อยซึ่งแน่นอนครับว่าอีกฝ่ายมีเคาน์เตอร์สเต็ปนะครับทำให้เอาการ์ดมาป้องกันได้อารมณ์เหมือนชิลของแวนการ์ดนั่นเองนะครับเซ็งจริงๆเลยตีไม่เข้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอีกฝ่ายนะครับสามารถป้องกันได้นะครับเพราะเนื่องจากมีพลังโจมตีมากกว่านะครับแต่ว่าเรามีด้งการ์ดนี่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะเอาด้งการ์ดของเรานะครับติดเป็นพลังเพิ่มให้กับเนฟิตาลีวีวีของเรานั่นเองนะครับชอบโอเคตอนนี้เท่ากับว่าวีวีก็สามารถตีไคโดได้แล้วนี่สกิลนะครับของมังคีดีลูฟี่นะครับสามารถเอาด้งเรสการ์ดของเรานะครับมาเพิ่มพลังให้กับวีวีได้ทำให้วีวีสามารถตีไคโดเข้านั่นเองนะครับปึ้งไคโดตายครับไลฟ์เหลือ0ครับแต่ว่าไคโดยังไม่ตายทีเดียวนะครับเราต้องตีไคโดอีกรอบนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราจำเป็นต้องกดเอ็นเทิร์นแต่เพียงเท่านี้นั่นเองโอเคในเคาน์เตอร์สเต็ปนะครับสามารถเพิ่มพลังของ VV ได้โดยการให้บรูคโยนเป็นค่าคอสในเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราต้องระวังด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมือหมดนะครับก็บรูคเคาน์เตอร์ชึบนี่ตีไม่เข้าแล้วครับไคโดเลือกที่จะปั๊มด้งการ์ดเข้าที่ตัวของลีดเดอร์นะครับเพื่อที่จะตีใส่เรานะครับแน่นอนว่าเราต้องปล่อยผ่านไหมครับโหปั๊มมาแรงขนาดนี้จะเหลือเหรอครับมาสแตนแอนด์รอแน่นอนนะครับว่าถ้าไคโดเหลือ0ไลฟ์นะครับเราตีเข้าไคโดโดยตรงเราก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับใช้งานสกิลของโซโลครับมอบด้งการ์ดให้ครับเพราะว่าสกิลของโซโลครับด้ง1นะครับจะบวกเพิ่มอีก 1,000 เท่ากับว่าเราเติมด้ง1ไปโซโลจะมีพลังโจมตี 7,000 นะครับแล้วก็ให้โซโลตีครับจีดันใช้การ์ดอีเวนต์ Blast Breeze ซะได้หน่อยไฮโดมีพลังโจมตี 9,000 แล้วเราเอาไงดีอ๋อแน่นอนครับว่าเราสามารถเอา multiple ด้งการ์ดนะครับใส่ให้กับตัวลูฟี่ได้ก็คือเราสามารถใส่ด้งการ์ดได้มากกว่า1ใบมาก
1 2 3 4และก็5ตายซะเถอะไทโดมัดปืนเจ็บยังยืนสี่และแล้วก็ประสบจุดเรียวเนี่ยไปอย่างสวยงามครับแน่นอนครับว่าลูฟี่เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะว่าไคโดเหลือ0ไลฟ์และเราก็ตีเข้าไปโดยตรงนั่นเองจบแล้วครับกับทูทอเรียล1ครับมาโหคือมีทูทอเรียลอยู่3จุดนะครับทูทอเรียลหมด2 Battle Start โหอันนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเกมเลยมั้งเนี่ยมือเราไม่ดีเลยเราอยากจับมูลิแกนจริงๆเลยเปลี่ยนการ์ดบนมือครับเปลี่ยนการ์ดบนมือครับอ้าวเปลี่ยนหมดเลยเหรอโอ้แม่มือนี่ค่อยดีขึ้นหน่อยเริ่มทูทอเรียลโหมด2นะครับเราจะแนะนำเกี่ยวกับดีเทลของรูของเกมนี้นั่นเองนะครับผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนจะไม่สามารถจั่วการ์ดได้ในเทิร์นนี้นะครับแล้วก็จะได้ด้งการ์ด2ใบนะครับในคอสแอเรียนะครับแต่ว่าเพลเยอร์ที่เริ่มก่อนจะได้ด้งการ์ดค่าได้แค่1นะครับเราได้ค่าได้มานะแค่1เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องขอโทนี่ช็อปเปอร์ลงมาครับเนื่องจากว่าเราไม่สามารถให้ลีดเดอร์โจมตีได้ในเทิร์นแรกเราจำเป็นต้องจบเทิร์นเพียงเท่านี้ครับน่าเสียดายจริงๆเมนเฟสครับไคโดส่งลูกสมุนมาแล้วครับแต่ติดซัมมอนนิ่งซิกเนสนะครับแล้วตอนนี้เราได้มานามา3อันนะครับตอนนี้เราจะไปต้องเล่นเทาซันซันนี่นะครับซึ่งเป็นการ์ดสเตจนะครับหรือ AKA ก็คือเวทฟิลด์นั่นแหละครับหรือเซตออเดอร์ก็ได้ครับถ้าเกิดจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆครับย่อซึ่งครับเอฟเฟคของเทาซันซันนี่ครับสามารถเลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ตัวไหนก็ได้พาวเวอร์บวก 1,000 นะครับในเทิร์นนี้นะครับโอเคผมเลือกเพิ่มให้กับลูฟี่ครับเป็น 6,000 นะครับจากนั้นครับจะให้ลูฟี่นะครับใช้งานสกิลนะครับมอบเรสด้ง1ใบนะครับให้กับยูนิตของเรานะครับนี่ให้กับลูฟี่เองเลยครับลูฟี่เราจะได้ตีไปเลยลูฟี่ตีมัดปืนเจ็ดยังยืดมีหน่อยอีฝ่ายใช้เคาน์เตอร์สเต็ปนะครับมาโอเคตอนนี้อีฝ่ายโอ้ใช้ถึง2ใบเลยนะครับแม่สุดยอดจริงๆครับจบเทิร์นโอเคอีกฝ่ายมีด้ง4ใบนะครับคอแจ็คแห่งภัยแล้งนะครับซึ่งแนวคอแจ็คแห่งภัยแล้งนะครับมีค่าคอสนะครับก็คือเมื่อลงมานะครับมาช่างมันแล้วกันครับมาโอ้เราบล็อกครับเพราะว่าเอฟเฟคของโชนี่ช็อปเปอร์นะครับมีบล็อกเกอร์เอฟเฟคนั่นเองนะครับโทนี่ช็อปเปอร์คุ้งบล็อกให้หน่อยโอ้เราใช้อีเวนต์ก่อนครับบังคับให้ใช้อีเวนต์ก่อนอีเวนต์ครับการ์ดพอยต์ครับเลือกลีดเดอร์ของเราหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้นอีก 3,000 ครับนี่เราบล็อกได้สำเร็จนั่นเองครับต่อมาไคโดจะตีเราครับก่อนอื่นนะครับกดเคาน์เตอร์สเต็ปนะครับนิโคโรบินเคาน์เตอร์ให้หน่อยนะเพื่อนช่อ 6,000 นะครับนี่บล็อกได้สำเร็จนั่นเองนะครับชึบดรอพร้อมกับค่าร่ายนะครับมานา5ใบนะครับเราจะคอสันจิลงมานั่นเองนะครับจากนั้นครับเราจะเอาดงการ์ด2ใบนะครับให้สันจินั่นเองนะครับช่อ1 2ตอนนี้ซันจิได้สถานะรัชนะครับหรือก็คือสามารถตีได้โดยตรงนั่นเองนะครับก็คือตีได้ตอนที่ลงมานั่นเองครับซันจิตีไคโดเลยโอ้ไคโดไม่เคาน์เตอร์นะครับแต่ไคโดใช้การ์ดอีเวนต์นะครับราคิโอบอมเบอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าไคโดจะได้ดงการ์ด1ใบครับมาเซตในแอคทีฟนะครับถือว่าไม่เลวนะครับกดสกิลของเทาซันซันนี่ครับมอบพลังให้กับลูฟี่ครับแล้วก็ใช้งานสกิลของลูฟี่ครับมอบดงการ์ด1ใบในสภาพเรสให้กับลูฟี่ครับเพื่อที่ลูฟี่จะได้ตีไคโดโดยตรงได้ครับมาโจมตีตอนนี้ไคโดเหลือ0ไลฟ์แล้วครับถ้าเราตีแค่ครั้งเดียวเราก็จะสามารถชนะได้ครับจากนั้นครับเราก็ได้ช็อปเปอร์ลงมาในสนามครับช็อปเปอร์เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราจำเป็นต้องจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้ครับไคโดมีค่าได้ทั้ง9เลยเนี่ยแม่เรียกควีนมานะครับเป็นบล็อกเกอร์ที่แบบทรงพลังมากนะครับโอ้อันนี้เอฟเฟคควีนนะครับโอ้ดงโอเคครับเราจะเป็นต้องบล็อกนะครับบล็อกเกอร์โอ้แจ็คมาแล้วครับเราจะเป็นต้องแอคทีเวทบล็อกเกอร์อีกรอบนะครับลุยเลยช็อปเปอร์บล็อกเกอร์นี่และตัวสุดท้ายครับไคโดเคาน์เตอร์ครับเราจะไม่ต้องปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าทูทูเดียวบอกไว้ทีนั่นเองนะครับมาตอนนี้นะครับเราเคาน์เตอร์แอทแทคเรียบร้อยแล้ว Stand and Draw เราได้ค่าไล่7นะครับเราจะไล่มังกี้ดีลูฟี่ลงมาในสนามครับลงมาเลยลูฟี่ครับมีสถานะรัชครับก็คือลงมาปุ๊บตีได้เลยนั่นเองนะครับ
ช็อตหมดดงการให้ครับหมดดงการไปที่2ให้ครับเอฟเฟกต์ของเทาซันซันนี่ครับช็อตนี่ 9,000 แล้วครับมาแล้วกดสกิลของลูฟี่ครับช็อตนี่ 10,000 แล้วก็ลูฟี่ตบตีใส่ไคโดเลยครับแน่นอนว่าเอฟเฟกต์ของลูฟี่นะครับอีกฝ่ายใช้บล็อกเกอร์ไม่ได้แต่ว่าไคโดครับมีบลาสต์บรีฟนะครับแต่ว่ามันไม่พอโอ้แม่ชิปป้องกันไม่ได้เลยเนี่ยน้อยโอ้ชนะเฉยเลยครับเพราะว่าไคโดมีพลังโจมตี 10,000 ซึ่งเข้ากันนะครับอ๋อมันเข้ากันก็ถือว่าคิดนะครับเหมือนแวนการ์ดเลยนะครับเลยฝ่ายเหลือ0ไลฟ์ครับเราก็เป็นผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองนะครับและแล้วก็มาสู่ทูทอเรียล3นะครับซึ่งเป็นทูทอเรียลที่เราจะได้เล่นกันจริงๆสักทีนะครับระหว่างกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางปะทะกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรนั่นเองนะครับ Start Battle ซึ่งแน่นอนครับเราสามารถแท็บโค้ดไปดูเอฟเฟคตัวละครเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับมาชึบโจการ์ดการ์ดแบบนี้ก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเปลี่ยนการ์ดบนมือดีกว่าค่อยโอเคขึ้นหน่อยมานาแค่1เหรอครับผมเลือกส่งการูลงมาตั้งโจมตีแล้วกันครับมาช็อตจบเทิร์นครับไคโดจบเทิร์นก็ถือว่าดีอยู่จะเริ่มตีเลยไม่หนอหรือว่าเราจะเล่นเกมรับดีขอช็อปเปอร์ลงมาบล็อกแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเรากดสกิลของลูฟี่นะครับมอบดงการ์ด1ใบนะครับในสภาพเรสให้กับการูครับแล้วก็มอบดงการ์ดอีกใบให้การูครับนี่การูตี 5,000 แล้วครับจากนั้นเริ่มตีครับลูฟี่ครับตีใส่ไคโดครับไคโดเลือกที่จะเคาน์เตอร์ด้วยเพจ1นะครับแล้วก็การูครับนี่เราได้ไลฟ์ของไคโดมาแล้วแต่ว่าไคโดเปิดทริกเกอร์ได้คูซูนั่นเองครับซึ่งสามารถลงสนามได้และทำลายบล็อกเกอร์ของเราไปครับช็อปเปอร์เสียดายจริงๆไคโดเลือกลงแจ็คแห่งไทยแล้งนะครับแต่ว่าเราจะเลือกเคาน์เตอร์นะครับก็เราจะเคาน์เตอร์เป็นนามิครับแล้วก็ผ่านครับโอเคเทิร์นของผมครับโจการ์ดครับผมว่าผมเลือกส่งซันจิดีกว่าครับเพราะว่าเราจะเอารัชต้นเกมไงแล้วก็กดสกิลของลูฟี่ครับมอบด้งให้กับซันจิครับแล้วก็มอบด้งอีก1ใบครับชึบ 6,000 แล้วกาลู1ซองตีครับลีดเดอร์ครับลูฟี่1ใบกาลูบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเป็นสักกินะครับแล้วก็ซันจิรัชแอคเทคเคาน์เตอร์อีกรอบครับเคาน์เตอร์เป็นเอ็กซ์เดรกนะครับแล้วก็เพจ1นะครับน่าเสียดายจริงๆจบเทิร์นครับเลือกใช้สเตจนะครับโอนิงาชิมะนะครับและลงเป็น X Drake นะครับพลังโจมตี 5,000 นะครับแต่ยังตีไม่ได้ติด Summoning Signet นะครับผมเองต้องปล่อยผ่านนะครับมาชิเสียไป1ไลฟ์จนได้แต่ว่าเราได้ Activate Flicker นะครับ Activate Flicker ครับเลือก Leader ของเรา1ใบพลังโจมตีบวกเพิ่มอีก 1,000 นะครับกันตายนะครับมาไลฟ์ Trigger เป็นการ์ดพอยต์นะครับโอเคถือว่าไม่เลวนะครับเราลงจินเบไปครับแล้วก็ลงช็อปเปอร์ไปครับเป็นบล็อกเกอร์นะครับใช้งานสกิลของลูฟี่ครับมอบ 1,000 ให้การูครับอีก1ใบให้การูครับอึ๊ชอีก1ใบให้ซันจิครับอึ๊ชและอีก1ใบให้ลูฟี่ครับโอเคครับตีเลยครับลูฟี่การูบล็อกไหมไม่บล็อกการูครับแล้วก็ซันจิเคาน์เตอร์ครับแม่น่าเสียดายที่จะต้องจบเทิร์นแต่เพียงเท่านี้ครับใช้เอฟเฟคของโอนิงาชิมะนะครับขอใช้บล็อกเกอร์ครับป้องกันนะครับโอเคไคโดตีมานะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะปล่อยผ่านการโจมตีนี้นะครับเอชแชร์เราได้อุซบมานั่นเองนะครับแล้วก็ activate trigger เอฟเฟคของอุซบครับ trigger เอฟเฟคของอุซบจะลงมาในสนามได้นะครับแล้วก็จบเทิร์นครับโอ้แจ็คแห่งไทยแลนด์ยังตีได้อีกรอบหนึ่งเหรอเนี่ยปล่อยครับมาเออเราเหลือ1ไลฟ์ซะแล้วแม่เราต้องรีบปิดไคโดภายในเทิร์นนี้ครับไม่งั้นเราตายแน่ครับ
ก่อนอื่นครับผมขอลงช็อปเปอร์ลงสนามครับเอามาบล็อกเกอร์นะครับจากนั้นนะครับกดสกิลนะครับมอบด้งให้1ใบนะครับมาการู1ชึบสันจิ1การู1อึช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 คาๆกันอย่างนี้นะครับมาอุซบครับตีครับเคาน์เตอร์นั้นเหรอการูนี่ตีครั้งหนึ่งไคโดก็จะตายนะครับมาซันจิเคาน์เตอร์จินเบครับเมื่อตีนะครับสามารถเลือกเพิ่มพลัง 1,000 ให้กับลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเราก็ได้ครับและจินเบก็ปิดเกมในการโต้ตีครั้งนี้นั่นเองนะครับวู้เรียบร้อยนะครับเราชนะเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับสำหรับ One Piece Card Game Tutorial App นะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นแอปสอนเล่น One Piece Card Game ที่ถือว่าอธิบายได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนั่นเองครับเราสามารถเข้าใจ Tutorial นั้นๆอย่างง่ายๆนะครับจนมาถึง Tutorial ที่3ที่เขาให้เราเล่น One Piece Card Game จริงๆนั่นเองและแน่นอนครับว่าใครที่อยากลองเล่น One Piece Card Game ก็เริ่มต้นด้วยTutorial app นี้ก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสียหายอะไรนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อ One Piece Card Game ในเวอร์ชันการ์ดจริงมาลองเล่นนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย